สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องกษัตริย์ขอมกับกษัตริย์เขม็นว่าแตกต่างกันตรงไหนอย่างแรกคือกษัตริย์ขอมจะมีชื่อลงท้ายว่าวรมันหรือวรมัมส่วนกษัตริย์เขมรนชื่อไม่ได้ลงท้ายว่าวรมันหรือวรมัมที่ผมอ่านชื่อลงท้ายว่าวรมัมเพราะอ่านตามจารึกเดิมว่าวรมัมไม่มีจารึกไหนที่จารึกว่าวรมันเลย ที่นำรูปพระเจ้าชายวรมังที่หกมาให้ดูเพราะเรากำลังจะได้คืนจากสารัฐถ้าเป็นกษัตริย์ขอมผมจะเขียนด้วยตัวของเสมอส่วนทางขวามือคือพระเจ้าแตงหวานชาวสวนเชื้อสายจามเป็นปฐมกษัตริย์เขมรผมจะเขียนชื่อด้วยตัวอักษรขเขมรที่เรียกว่าตัวโมหรือตัวมูลที่แปลว่ากลมตัวอักษรขเขมรสองแบบคือตัวมูลและตัวเชียงเพิ่งเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่สี่นี้เอง เลยเขียนให้ดูทั้งสองแบบก่อนหน้านี้มีเฉพาะอักษรขอมรวมทั้งจาึกต่างๆในไทยในขมรเป็นอักษรของทั้งหมดไม่มีจาึกอักษรขมรเลยรวมทั้งไม่มีปราสาทที่สร้างในสมัยกษัตริย์ขมรปกครองด้วยพระเจ้าชัยวรมันที่หเป็นปฐมกษัตริย์สายราชสกุลมหิดรปุราเป็นชาวพิมายในที่ราบสูงโคราชซึ่งปัจจุบันคืออำเภอพ,พิมายจังหวัดนครราชสีมาพระองค์นับถือาศาสนาพุทธ หลังจากที่พระเจ้าหันสวรมัมที่สามกริย์แห่งเมืองพระนครสวรรคตในปีคศ1 0 .80 ได้เกิดการแย่งอำนาจกันภายในราชสำนักทำให้เกิดความวุ่นวายเพราะมีกษัตริย์สามพระองค์ขึ้นครองราชพร้อมกันและต่างฝ่ายต่างขัดแย้งกันมีกรบฏท,ที่สร้างความวุ่นวายมานานหลายปีพระเจ้าชัยวรมัมที่หกจึงลงไปปราบกบฏท,ที่กรุงยโสธรปุระแล้วปราบดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งเมืองพระนครพระองค์ใหม่ รวมถึงสถาปนาราชวงศ์ใหม่คือมหิรปุระอันมีต้นกําเนิดจากที่ราบสูงโคราลูกหลานของพระองค์ได้ปกครองกรุงยโสธรปุระหรือเมืองพระนครมาช่วงระยะเวลาหนึ่งจึงได้สร้างปราสาทนาครวัดและปราสาทบายนุนในราชการถัดมาหลานของพระองค์คือพระเจ้าสุริยวรมันที่สองได้นําแบบจากปราสาทหินที่มายอันเป็นเมืองของราชะกูลลงไปเป็นต้นแบบการสร้างปราสาทนาครวัดถาวายพระวิษณุ และในช่วงหลังของราชวงศ์มหิธรปุระพระเจ้าชัยวรมันที่7ได้ย้ายศูนย์กลางเมืองจากปราสาทบาปวนลงไปสร้างปราสาทบาญน์ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ราวสามร้อยเมตรและเรียกรวมเขตในกำแพงเมืองและคูน้ำว่านครธมเอกสารในยุคหลังจึงกล่าวถึงพระเจ้าชัยวรมันที่6ว่าเป็นกษัตริย์แห่งเมืองนครธมด้วยแต่ถึงอย่างไรก็ตามในฝั่งประเทศไทยจะรึกสุขโขทยัยยังเรียกเมืองนี้ว่า ศิยโสธรปุระพระเจ้าชัยวร,รมัมที่6สเสด็จสวรรคตเมื่อปีคศ1107หลังจากครองสิริราชสมบัติได้27ปีโดยมีพระเชษฐาของพระองค์ขึ้นสืบรชาชบัลลังก์เป็นพระเจ้าธรณินทารวร,รมัมที่หนึ่งราชวงศ์มหิธารปุระของพระองค์ปกครองอาณาจักรพระนครราว256ปีรวม11ราัชาการและเป็นราชวงศ์สุดท้ายที่พระนามกษัตริย์ลงท้ายด้วยคำว่าวร,รมัม คือพระเจ้าชัยวรมันที่เก้าต่อมาถูกโค่นล้มโดยพระเจ้าแตงหวานหรือพระซกประแอมกษัตริย์เชื้อสายจามปาและเป็นต้นราชวงศ์ของสมเด็จพระนโรดมแห่งกัมพูชาในปัจจุบันเมืองพระนครถือว่าเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรขอมเพราะเป็นพื้นที่ราบมีอาณาเขตติดทะเลเป็นระยะทางยาวกษัตริย์ขอมจึงลงไปสร้างราชธานีในแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์มีทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญ่การลงไปสร้างราชธานี ต้องต่อสู้กับชาวจามซึ่งมีอาณาจักรอยู่ที่ตอนกลางของเวียดนามส่วนเขเมรไม่มีอาณาจักรเป็นของตนเองเป็นแต่เพียงชนชั้นแรงงานชาวขอมนำแรงงานเขเมรมาสร้างปราสาทอยู่กับของนาน400รปีจนพูดภาษาของได้ปัจจุบันเขเมรจึงนึกว่าเป็นภาษาของตนเองผมนำภาพปราสาทขอมมาให้ดูการสร้างปราสาทเป็นการสร้างจากบนลงล่างคือสร้างในดินแดนของเสียงก่อน เริ่มจาก ska. การสร้างปราสาทวัดภูโดยพระเจ้าจิตรเสนราพุทธศตวรรษที่12ต่อมาก็สร้างปราสาทพระวิหารโดยพระเจ้าสุริยวรมังที่หนึ่งและพระเจ้าสุริยวรมังที่สองสร้างปราสาทหินเขาพนมรุ้งราพุทธศตวรรษที่15ปราสาทหินที่หม้ราพุทธศตวรรษที่16ผู้สร้างพระเจ้าสุริยวรมังที่หนึ่งต่อมาจึงไปสร้างปราสาทนครวัด โดยนำต้นแบบไปจากปราสาทที่มายการสร้างปราสาทนครวัดต้องเคยสร้างปราสาทที่เล็กกว่ามาก่อนถ้าไม่เคยสร้างปราสาทเล็กมาก่อนจะสร้างปราสาทใหญ่โตไม่ได้หินที่เอามาสร้างปราสาทนครวัดก็เอามาจากพนมกุเลนคําว่ากุเลนตรงกับภาษาลาวว่าคอลเลนหรือภาษาไทยคือลินจีป่านําหินบรรทุกแพล่องมาตามแม่น้ําเสียงราช สมัยก่อนเรียกว่าแม่น้ําอะไรก็ไม่ทราบเพราะก่อนหน้านี้ชื่อเสียงราชไม่มีเพราะชื่อนี้เพิ่งเกิดขึ้นหลังสมัยพระเจ้าชชยวรมังที่9นี้เองไหนๆก็พูดถึงดินแดนอาณาจักรของพระเจ้าชชยวรมังที่7ก็จะขอเพิ่มเติมเรื่องของดินแดนแถบนี้ครับพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ําโขงมีอาณาบริเวณอยู่ในเขตประเทศเวียดนามตอนใต้มีลักษณะเป็นเขตชุ่มน้ํามีแม่น้ําโขง ที่ไหลามาจากการรวมของแม่น้ำตนเลสากับแม่น้ำบาสักเข้าสู่บริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงในประเทศเวียดนามผู้คนชาวเวียดนามเรียกแม่น้ำโขงในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำนี้ว่ากูลองอันมีความหมายว่าก้ามังกรหรือนายดราก้อนเดลตา้าแม่น้ำโขงตอนนี้แตกเป็นหลายสาขาแล้วไหลลงสู่ทะเลก้าสายคนเวียดนามเรียกว่ากูลองหรือก้ามังกรนั่นเอง ปากแม่น้ําเป็นเหมือนหัวมังกรเก้าหัวดินแดนบริเวณนี้เป็นอาณาจักรของของทั้งหมดปกครองโดยพระเจ้าไชยวรมันที่เจชื่อมืองต่างๆในสมัยโบราณเปลี่ยนเป็นชื่อสมัยใหม่ไปแล้วผมเห็นข่าวที่พิพิธภัณฑ์ในนิวยอร์กจะส่งโบราณวัตถุเก่าแก่คืนให้กับไทยหนึ่งในชิ้นที่สําคัญที่สุดที่จะส่งคืนให้ไทยก็คือโกลเด้นบอยหรือประติมากรรมสำริดพระเจ้าไชยวรมันที่6กกษัตริย์แห่งเมืองพิมาย ทางการประเทศไทยได้รวบรวมหลักฐานเพื่อทวงคืนประติมากรรมพระเจ้าชยวรมังที่6จากสาหรัฐอเมริกาโดยที่ฝั่งไทยมีหลักฐานชี้ชัดว่าประติมากรรมรูปฉลองพระองค์พระเจ้าชยวรมังที่6มีผ้านุ่งที่เป็นครีบยาวลงมาเป็นประติมากรรมรูปคนไม่ใช่เทพเจ้าชี้ชัดว่าศิลปะแบบที่มายซึ่งไม่พบในกัมพูชาแต่อย่างใดพิพิธภัณฑ์เมโทรโพลิแทนมิวเซียม ออฟอาร์ในนิวยอร์กสหรัฐจะส่งโบราณวัตถุกเก่าแก่คืนให้กับไทยสองชิ้นและหนึ่งในสองชิ้นที่สำคัญที่สุดที่จะส่งคืนให้ไทยก็คือโกลเด้นบอยหรือประติมากรรมสัมฤทธิ์พระเจ้าชัยวรมันที่6กษัตริย์แห่งเมืองพิมายมีความสูง110เซนติเมตรและชิ้นที่สองประติมากรรมสัมฤทธิ์เทวสตรี Street, โดยทั้งสองชิ้นเป็นศิลปะท้องถิ่นอีสานใต้ก่อนยุคนครวัดถึง200ปี เทวรูปชายวรมันที่หกเทวรูปศิลปะของรัฐศิจนาศดินแดนที่ราบโคราชประติมากรรมสำริดมีฉายาในวงการของเ่าว่าโกลเด้นบอยมีแหล่งกําเนิดในจังหวัดบุรีรัมย์ของไทยเพราะเป็นประติมากรรมสำริดปิดทองเกือบทั้งองค์ผิวเรียบงดงามทําให้นักสะสมต้องการครอบครองเทวรูปพระเจ้าชัยวรมมนที่หกหรือที่ฝรั่งตั้งฉายาให้ว่าโกลเด้นบอยเมื่อห้าสิบปีที่ผ่านมา มีการซื้อขายราคาพุ่งสูงถึงหนึ่งล้านบาทและเพราะยังมีฐานหินทรายที่ตั้งหลักฐานชิ้นสำคัญหรืออยู่ในบ้านอย่างตํบบนตาจงอําเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบันเทวรูปนี้มีมูลค่ากว่าหนึ่งร้อยล้านบาทรูปหล่อพระเจ้าชัยวร,รมังที่หกโกลเด้นบอยชาวบ้านในประเทศไทยได้ค้นพบเมื่อห้าสิบปีก่อนโดยครอบครัวเพศกุลสถานที่พบคืออําเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทยครั้งนั้นพบสองสิ่งคือโกลเด้นบอยหนึ่งชิ้นส่วนฐานของรูปหล่อปัจจุบันฐานยังคงอยู่ที่อำเภอละหานทรายผู้ที่ค้นพบรูปหล่อพระเจ้าชัยวรมันที่6ยังมีชีวิตอยู่คุณยายนินอายุ67ปีเล่าให้ฟังว่าคนที่พบคือสามีของน้องสาวเธอตอนนั้นเธอยังเด็กเธอตักน้ำใส่ถังแล้วล้างสิ่งสงกปรกบ,บนรูปหล่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน รูปหลอกพระเจ้าชัยวรมันที่6หรือที่ฝรั่งเขาเรียกว่า g o เด e n Boy มูลค่ากว่าร้อยล้านบาทถูกตั้งแสดงที่พิพิธภัณฑ์ที่อเมริกาซึ่งทั่วโลกจะมีโบราณวัตถุจำนวนมากที่ถูกขุดค้นแล้วซื้อขายกันอย่างไม่ถูกต้องเมื่อหลายสิบปีก่อนจนโบราณวัตถุเหล่านี้ถูกนำออกนอกประเทศไปตั้งแสดงที่ต่างประเทศปัจจุบันหน่วยงานรัฐของหลายๆประเทศพยายามทวงคืนโบราณวัตถุเหล่านี้กลับคืนมา ทางประเทศปลายทางก็ให้ความร่วมมือถ้าแสดงหลักฐานชัดเจนว่าโบราณวัตถุเหล่านี้ถูกนำไปจากประเทศนั้นจริงเขาก็พร้อมคืนให้ฟรีในกรณีโกลเด้นบอยมีสองประเทศที่เคลมว่าเป็นเจ้าของคือไทยและกัมพูชาแต่กัมพูชาไม่มีหลักฐานใดๆส่วนไทยมีนักวิชาการนักโบราณคดีลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลหลักฐานการกุดค้นและสามารถส่งข้อมูล ให้กับทางพิพิธภัณฑ์ครบถ้วนว่าถูกขุดพบที่ไทยจริงๆแถมยังมีหลักฐานต่างๆหลายชิ้นเช่นในหนังสือที่เขียนโดยชาวต่างชาติที่เป็นอดีตพ่อค้าโบราณวัตถุซึ่งเพิ่งเสียชีวิตไปก็มีการบันทึกการขุดคน้นและระบุพิกัดไว้ว่าขุดเจอที่บ้านยางอำเภอละหารสายนอกจากนี้ยังมีการสอบปากคำจากชาวบ้านในพื้นที่ส่วนมากเป็นคนเท่าคนแก่ที่ตอนขุดพบเขายัางเป็นเด็ก แต่จำเหตุการณ์ได้แม่นยำและสอดคล้องตรงกันสุดท้ายทางพิพิธภัณฑ์จึงตัดสินใจส่งกลับไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าขุดค้นพบโกลเด้นบอยที่นี่ถ้ามีข่าวคืบหน้าและส่งคืนเมื่อใดจะนำมาแจ้งให้ทราบวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องอื่นๆให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ